หนึ่งเราสะท้อนได้เห็นวันต่อวันเลยและก่อนหน้านี้ปัญหาก็เกิดมานานแล้วก็สะท้อนกันมานานแล้วทีนี้เมื่อปัญหาที่คุณสมพงษ์พูดมาสักครู่นี้ก็คือปัญหาหน่วยงานของรัฐเนี่ยเป็นผู้โกงกินเสียเองก็คือทำงานอย่างเป็นระบบอันนี้จะแก้ไขได้ยากเพราะว่ามันเกิดเป็นกระบวนการปกป้องกันเองไม่ได้ฮะคุณชุติมาความหมายก็คือหนึ่งเนี่ยจะแก้ได้อย่างไรเรากำลังจะพูดในประเด็นว่าแล้วจะแก้ได้อย่างไรนะครับเอาเคสเรื่องหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่เก็บตังค์ให้รัฐแต่มาเก็บตังค์ใส่กระเป๋าตัวเองเนี่ยนะครับโอเคประการที่หนึ่งก็ต้องแก้ด้วยข้อกฎหมายก่อนก็ต้องมีกฎหมายมาปิดช่องว่างตัวนี้อย่างเช่นว่าข้าราชการกรมศูนย์ข้าราชการกรมสัมปทานมิตรข้าราชการกรมสรรพากรอะไรพวกนี้นะครับที่มีหน้าที่เก็บตังค์เข้ารัฐเนี่ยข้าราชการตั้งแต่47 8 90ไม่รู้ว่าจะมีกี่ร้อยกี่พันคนเนี่ยต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินอย่างเงี้ยเราก็จะรู้ว่าโอเคปีนี้เนี่ยคุณมีรายได้จากอะไรคุณเป็นข้าราชการนี่นะครับธุรกิจส่วนตัวก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีมีเงินเข้านะครับซึ่งเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่เลยนะครับคุณชิติมาว่าเชื่อไหมว่าในภาคเอกชนเนี่ยผมเนี่ยจะไปซื้อบ้านแบงก์ก็บอกว่าขอดูก่อนรายได้คุณเป็นไงค่ะทำขอดูสเตทเมนต์เงินหมุนเวียนย้อนหลัง6เดือนปีหนึ่งโอ้คุณชิติมากับผมหัวใสเฮ้ยเดี๋ยวคุณเงาะเอาเงินเข้าบัญชีผมหน่อยโอนให้หน่อยโอนให้หน่อยเข้า200,000 300,000เข้าแล้วค่อยถอนออกนะแบงก์ก็บอกเลยว่าไอ้นี่ไม่ได้ครับคุณอันนี้มันต้มดูรู้ด้วยรู้เพราะเขารู้ที่เอาเข้ามาเอาออกไปนะครับที่เขารู้ที่สำคัญที่สุดและมีกฎเกณฑ์อยู่แล้วนะครับภาคเอกชนก็ทำเป็นตัวอย่างไปแล้วว่าเอาเงินเข้ามา200,000เนี่ยได้มาจากอะไรต้องตอบได้ก่อนไปยืมคุณเงาะเข้ามาเข้าอย่างเงี้ยเขาไม่ให้ผมก็ต้องบอกว่าผมได้มาจากรายได้อะไรคำถามต่อมาเสียภาษีไหมเสียภาษีไหมเพราะรายได้ทุกตัวเนี่ยมันต้องมีที่มาเสียภาษีเสียแวดเสียค่านายหน้าค่าทำงานหรือมีบัญชีสิ้นปีปรากฏชัดอยู่ว่าได้เสียภาษีเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณมีสิทธิ์ที่จะรวยได้โชว์ได้ว่ามีเงินนะครับแต่คุณต้องบอกว่าเงินคุณเนี่ยได้มาจากไหนที่มาที่ไปและเสียภาษีหรือไม่เท่านั้นเองครับเพราะฉะนั้นข้าราชการกรมศุลกากรมีสิทธิ์รวยได้ข้าราชการสัมปทานมิตรรวยได้ค่ะข้าราชการสัมปกรสัมปทานมิตรศุลกากรรวยได้ไม่มีใครกำจัดสิทธิเสรีภาพคุณแต่คุณต้องบอกเราว่าปีนี้คุณรวยขึ้น1ล้านเนี่ยจากอะไรโอเคผมเล่นหุ้นอ่ะเสียภาษีถูกต้องผมมีรายได้อื่นผมเป็นคนตรวจสอบบัญชีเก่งผมมีรายได้จากสอบบัญชีเสียภาษีถูกต้องก็แจงมาก็จบคุณก็เป็นข้าราชการ47ถึง10ที่ได้แจงว่ามีรายได้อะไรและรวยขึ้นด้วยเรื่องอะไรและเสียภาษีถูกต้องยังไงค่ะคุณก็เป็นผู้รวยที่สุจริตถ้าเป็นเช่นนี้คุณทุบโต๊ะเสียงดังๆเลยอย่ามาชี้หน้าด่าผมค่ะคุณลอยๆแล้วนะคุณหาว่าผมโกงแค่ผมเป็นข้าราชการ40กระทรวงสัมปทานแล้วอยู่มาชี้หน้าว่าโกงเนี่ยทุกคนจะไม่ชี้หน้าคุณแล้วค่ะเพราะว่ากฎหมายบอกคุณไว้ชัดว่าคุณจะต้องทำอะไรนะครับค่ะเหมือนกันซึ่งเรื่องแบบนี้เนี่ยต้องมีกฎหมายมารองรับว่าโดยการตรวจสอบนะครับซึ่งเรื่องแบบนี้เนี่ยภาคเอกชนเนี่ยเขาไปไกลมากแล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์นะครับจะมีกิจกรรมอะไรจ่ายออกไปมีรายรับอะไรเข้ามาเสียภาษีไหมอะไรไหมเนี่ยก็มีกฎไกตรวจสอบเพราะฉะนั้นกลไกตรวจสอบเหล่านี้เนี่ยจะพ่วงต่อเข้าไปอีกว่าถ้าพบว่ามีการโกงเนี่ยในระหว่างคดีสอบสวนกันยังหาไม่เจออะไรก็ตามเนี่ยอายุความมีอายุยาวขึ้นหน่อยนะครับอย่าต้องถึงตลอดชีวิตเลยมันเวอร์ไปเอาว่าหน้าคุณชุติมาถ้ามีคดีทุจริตเนี่ยนะผมต้อง20ปีนะคุณจะมีชีวิตอยู่ไม่มีความสุขอ่ะคดีผมจะตามคุณ20ปีไอ้อย่างเงี้ยอันนี้ก็ใส่ไว้ในกฎหมายได้เป็นเหนืออื่นใดนะครับผมคิดว่าต้องใส่ลงไปในค่านิยมว่าถ้าคนโกงกูไม่ครบคนโกงเป็นข้าราชการที่ได้ค่ะคนโกงเนี่ยต่างชาติเขาไม่เล่นด้วยต้องอย่างนี้เลยประเทศสิงคโปร์เนี่ยนะครับเป็นประเทศพ่อค้าค่ะเป็นเกาะเล็กๆทำหมากินอยู่ด้วยการเป็นบริษัทนายหน้าซื้อมาขายไปนะครับทรัพยากรอะไรก็ไม่มีแต่กลายเป็นประเทศซึ่งเขามีค่านิยมรัฐบาลเขามีค่านิยมประเทศนี้ต้องโปร่งใสตรวจสอบได้มีธรรมาภิบาลไม่โกงคนเขาถึงจะมาครบ
คนเขาถึงจะมาลงทุนถึงจะเป็นศูนย์กลางการเงินของภูมิภาคได้เป็นศูนย์กลางการค้าได้เป็นใครๆก็มาตั้งบริษัทอยู่ที่สิงคโปร์เพราะประเทศนี้รัฐบาลนี้กฎหมายของที่นั่นเขามีค่านิยมที่บอกว่าต้องโปร่งใสตรวจสอบได้และไม่โกงเพราะเรื่องนี้เนี่ยผมต้องแวะเข้ามานิดนึงแต่ขอแวะแบบนับถือคสช.นะครับเพื่อแวะไปถึงพวกนักการเมืองด้วยคุณต้องภูมิใจมากเลยที่จะได้เปิดเผยทรัพย์สินว่าวันที่ผมเข้ามาเนี่ยผมมีเท่านี้นะแล้ววันที่ผมออกไปผมมีเท่านี้นะตรวจสอบได้เลยครับหนังสือพิมพ์ลงได้เลยครับ อันนี้เราเรียกว่าค่านิยมแต่ไม่ใช่เหมือนอย่างสมาชิกสนช.บางคนบอกว่าเอ้ยคุณจะมารู้ว่าผมมีอะไรยังไม่ได้ไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวอะไรเลยไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวอะไรเลยให้ทางสังคมได้รู้ในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยคุณต้องเปิดเผยนะผมกำลังจะไปถือหุ้นจะไปซื้อหุ้นคุณเนี่ยซื้อหุ้นคุณบริษัทคุณชุติมาเนี่ยผมต้องตรวจสอบได้ทุกกระเบียดนิ้วเหมือนกันผมนำเป็นนักการเมืองผมเป็นสมาชิกสนช.ผมจะต้องบอกเลยถ้าผมมีค่านิยมที่ถูกต้องเนี่ยนะเพื่อความไว้วางใจของพี่น้องประชาชนขอบคุณที่พลเอกประยุทธ์เลือกผมมาเป็นสนช.แต่ผมคิดว่าค่านิยมของประเทศนี้ต้องเปิดเผยโปร่งใสตรวจสอบได้ผมจะเปิดเผยปปช.ช่วยมาทำบัญชีผมเปิดเผยหน่อยมันต้องอย่างนี้ถ้าอย่างนี้เนี่ยบางทีกฎหมายมันยังไม่มีเพราะสนช.มันเพิ่งเกิดนะฮะมันไม่ใช่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอย่างคุณเงาะไอ้นี่กฎหมายนะครับตัวนี้เราเรียกสิ่งนี้ว่าค่านิยมค่านิยมว่าข้าพเจ้าถึงมีกฎหมายไม่มีกฎหมายเมื่อข้าพเจ้ามาเป็นนักการเมืองช่วยตรวจสอบข้าพเจ้าด้วยข้าพเจ้าเป็นข้าราชการกระทรวงที่กรมที่เกี่ยวข้องกับเก็บภาษีของรัฐพี่น้องประชาชนเป็นห่วงว่าจะเก็บภาษีของรัฐมาเข้ากระเป๋าตัวเองช่วยตรวจสอบข้าพเจ้าด้วยข้าพเจ้ายื่นแล้วนะครับที่มาที่ไปเท่านั้นเองที่มาที่ไปของคนอันนี้ก็คือค่านิยมของคนไทยสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยพิสูจน์แล้วว่าสิงคโปร์สวิตหรือประเทศที่เขาไว้วางใจเอาเงินไปฝากเนี่ยเพราะเขารู้ว่าโปร่งใสตรวจสอบได้ซื่อสัตย์สุจริตไม่โกงกรมต่างๆเราก็อยากเสียภาษีถ้าเรารู้ว่าเงินภาษีนั้นเนี่ยเป็นสามารถไปอยู่ในมือของรัฐไปเป็นภาษีที่มาบูรณาประเทศแต่ไม่ใช่เป็นภาษีที่เข้ากระเป๋าคนเก็บไม่รั่วไหลเพราะฉะนั้นในสังคมที่ทุกคนวางใจกันนะครับว่าโปร่งใสสุจริตตรวจสอบได้ไม่มีใครมาเบียดบังคนจ่ายก็อยากจ่ายก็เป็นกลวิธีที่น่าสนใจมากๆก็คือถ้าสามารถปฏิรูปได้สำเร็จชาวต่างชาติก็คงจะไม่หนีประเทศไทยไปไหนอย่างแน่นอนนั่นเองนะคะก็ต้องรอติดตามกันดูต่อไปนะคะว่าการปราบปรามการทุจริตนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการปฏิรูปการคอร์รัปชันหลากหลายปัญหาที่เป็นมะเร็งเนื้อร้ายอยู่ในขณะนี้เองรัฐบาลข้าราชการจะสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุดหรือไม่นะคะวันนี้หมดเวลาแล้วสำหรับรายการคิดรอบด้านนะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงจะเต็มอิ่มนะคะสำหรับแนวทางในการปฏิรูปการคอร์รัปชันที่เราทั้ง3คนได้มีการนำเสนอไปนะคะก็ติดตามกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะกับเราทั้ง3คนในวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะคุณวรชัยเหมะแล้วก็คุณสมพงษ์ศักดิ์กวีเป็นอย่างยิ่งค่ะขอบพระคุณค่ะวันนี้เราลาไปพร้อมๆกันเลยนะคะสวัสดีค่ะ